สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวส์การรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติการเก็บกู้อวนยักษ์เกาะมารวิชัยเมืองพัทยาสร้างความตระหนักรู้ฟื้นฟูแนวปะการังณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคม2564นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานปล่อยแถวเรือออกปฏิบัติการและมอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่นักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน42นายโดยมีพลเรือตรีประพลหาญไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1นายชายชาญเตโชธินกรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีนายธเนศมั่นน้อยเลขานุการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮสืบเนื่องจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวไปดำน้ำบริเวณแนวปะการังเกาะมารวิชัยได้ถ่ายภาพใต้น้ำและเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลเมื่อวันที่28มิถุนายน2564ที่ผ่านมาพบว่าอวนผืนใหญ่ปกคลุมแนวปะการังบริเวณเกาะมารวิชัยเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีห่างจากฝั่งท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮประมาณ10ไมล์ทะเลทำให้แนวปะการังได้รับผลกระทบอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชลบุรีที่2ตรวจสอบและสำรวจอย่างเร่งด่วนในการเก็บกู้อวยยักษ์ดังกล่าวค่ะซึ่งการปฏิบัติการเก็บกู้อวนยักษ์เกาะมารวิชัยครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ฟื้นฟูแนวปะการังให้คงอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสืบไปค่ะนำมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะรองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบพร้อมผิวจราจรคสร.ซอยเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟบ้านห้วยใหญ่หมู่4เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564นายพัฒนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบพร้อมผิวจราจรคสร.ซอยเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟบ้านห้วยใหญ่หมู่4โดยมีนายไพวันอารมณ์ชื่นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยานายวรพจน์พงษ์ภารีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทเสริมสร้างทรัพย์จำกัดรายงานความคืบหน้าด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้พื้นที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองพัทยาและเทศบาลตำบลห้วยใหญ่เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมืองพัทยาจึงได้นำเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระยะยาวเมืองพัทยาจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและระบบบ่อสูบพร้อมผิวจราจรคสร.ซอยเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟบ้านห้วยใหญ่หมู่4โดยมีบริษัทเสริมสร้างทรัพย์จำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าการก่อสร้างสามารถดำเนินการไปแล้ว 90% ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างชี้แจงถึงสาเหตุที่งานล่าช้ากว่ากำหนดนั้นเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ค่ะขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเทพื้นปูนคอนกรีตคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานได้ทันทีค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีๆนะคะเมืองพัทยาได้ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนเดินหน้าเตรียมพร้อมเปิดเมือง1กันยายนนี้ค่ะที่ผ่านมาณห้องประชุมสาราว่าการเมืองพัทยานายสนธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยว
โดยมีนายรณกิจเอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยานายขจรเดชอภิชาติตระกูลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจากการที่เมืองพัทยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำแผนพัทยามูฟออนพื้นที่บางระมุงและสัตหีบเพื่อดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ซึ่งจะต้องมีการเสนอตามขั้นตอนผ่านคณะกรรมการต่างๆก่อนการประกาศใช้โดยภาคเอกชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้ร่างแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นจากนี้จะมีการประชุมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับกายภาพพื้นที่พัทยาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วรวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 70% เมืองพัทยาพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กันยายนนี้โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจะมาจากประเทศพื้นที่สีเขียวซึ่งมีจำนวน61ประเทศค่ะเป็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะและเร็วๆนี้ที่เมืองพัทยาได้เตรียมทดลองเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรถนนสุขุมวิทบริเวณแยกจอมเทียนสาย2ค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564นายพัฒนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนสุขุมวิทบริเวณแยกจอมเทียนสาย2โดยมีนายวรพจน์พงภารีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยานายพุทธิเศษเจริญพจน์ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่งพันตำรวจตีจีรวัฒน์สุคนธทรัพย์หัวหน้าฝ่ายเทศกิจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการทาสีตีเส้นกำหนดจุดห้ามจอดการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงแยกไฟแดงโดยจะเริ่มทดลองใช้สัญญาณไฟจราจรในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อรวบรวมผลสรุปและแผนการทดลองใช้โดยจะนำเสนอผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการเปิดใช้งานจริงต่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านอย่ากาดตกสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ www.pattaya.go.th หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณชาตรายพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ